คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสสายต่อไปคุณเถื่อนครับคุณเถื่อนมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือรักซ้อนซ่อนวิญญาณเมื่อประมาณสัก3เดือนที่แล้วครับครั้งนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณเถื่อนเองครับเกี่ยวกับสิ่งของชิ้นหนึ่งที่คุณเถื่อนครอบครองอยู่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก3ปีที่ผ่านมาเสียงคำรามมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กับสายของคุณเถื่อนกันเลยครับสวัสดีครับคุณเถื่อนสวัสดีครับพี่แจ๊คครับสบายดีนะครับสบายดีครับผมไม่ได้คุยกันมา3เดือนคิดถึงเสียงจังเลย3เดือนแล้วอันนี้ขับรถเดี๋ยวไปพาเมียไปเที่ยวเขาค้อเดี๋ยวขับรถอยู่หรือจอดอยู่ตอนนี้จอดแล้วจอดในที่ปลอดภัยครับที่ปั๊มครับจอดตามละอยู่ในปั๊มนะครับแล้วนี่เพิ่งถึงสระบุรีแล้วก็จะไปถึงเขาค้อที่นู่นนี่โอ้กะว่าจะไปเช้าถึงประมาณ 7:00 น. 8:00 น. ประมาณนะครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคนออกต่างจังหวัดเยอะรถเยอะใช่ขับรถด้วยความปลอดภัยนะครับผมก็เนี่ยได้พี่แจ็คได้พี่ๆทุกท่านเนี่ยเล่าให้ฟังก็ตื่นยาวมาตลอดเลยโอเคนี่เพิ่งถึงสระบุรีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจอดคุยกันก่อนครับผมแล้วค่อยไปต่อมาคุณเถื่อนครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เสียงคำรามเรื่องนี้เมื่อ3ปีที่แล้วย้อนกลับไปครับผมเป็นยังไงครับเรื่องนี้ก็มันจะเป็นช่วงหลังจากเหตุการณ์น้ำตกลึกลับครับปีนั้นเป็นปีพีคๆของผมเรื่องพวกนี้เลยไม่รู้เป็นไรเหมือนกันก็ขอเริ่มเลยนะครับก็มีวันหนึ่งนะครับผมก็นัดกับคนรู้จักกัน2คนก็จะไปกินข้าวที่บ้านกันก็ผมไปรับเสร็จสองคนนี้ก็ขึ้นรถมีสมมติว่าชื่อเอิร์ธคนหนึ่งชื่อเอิร์ธคนหนึ่งชื่อจอนนะครับสองคนเนี้ยไอเอิร์ธเนี้ยมันจะเป็นพวกสายมูนะแต่ว่ามันจะกลัวผีส่วนไอจอนเนี้ยคนละทางเลยคือแบบไม่ถึงขั้นว่าลบหลู่อะไรขนาดนั้นแต่คือไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่สองคนนี้ก็ขึ้นรถผมมาไอ้จอนเนี่ยมันนั่งเบาะหลังถ้ามันไปเห็นของบางอย่างที่อยู่ที่เบาะหลังผมวางไว้มันเป็นหินก้อนนึงหินแบบหินสวยงามครับที่เขาชอบไปวางไว้ตามชั้นวางประดับที่บ้านอะไรประมาณเนี้ยมันก็หยิบมาแล้วก็ได้พูดคุยกันถึงที่มาที่ไปอะไรต่างๆเราเนี้ยแล้วมันก็แสดงความเห็นไปในทางไสยศาสตร์เอ้ยมันไปเอามาจากนั่นจากนี่ของนั่นของนี่เอ้ยยังไปคิดมากอะไรประมาณเนี้ยไอ้จอนก็อารมณ์แบบปากดีหน่อยก็ตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรพอไปถึงที่บ้านก็ไปทานข้าวไปดิ้งกันนิดๆหน่อยครับครับอาภาษาไม่ได้เจอกันนานหลังจากนั้นก็เริ่มเกลิ่มๆละก็เลยพูดถึงเรื่องไอ้หินก้อนนี้แหละแล้วมันก็ไปหยิบหินที่ท้ายรถผมลงมาแล้วก็ไปเอาหินที่อยู่ในสวนที่บ้านนี่เอิร์ธวันนี้เราไปกินข้าวที่บ้านนี่เอิร์ธก็หยิบมาวางนั่นวางนี่แล้วก็วิจารณ์เหมือนอันนั่นเหมือนอันนี้ก็ว่ากันไปจนถึงช่วงเวลานึงก็ได้เวลาเก็บของเราจะกลับกันละแต่ผมก็นอนนี่ไอ้เอิร์ธนี่นอนนี่ไอ้จอนก็ไม่ยอมผมก็อ่ะเดี๋ยวกูไปส่งเองก็ตกลงกันแล้วเราก็เก็บของกันผมก็เข้าไปเก็บของในบ้านล้างจานให้เพื่อนไปเดินออกมาอีกทีเจอไอ้จอนมันกำลังเก็บไอ้ก้อนหินที่เรามาเล่นกันนี่แหละเอามาวิจารณ์งานศิลป์กันนะโยนไปที่สวนแล้วมันก็สูบบุหรี่แล้วก็ยืนฉี่ใส่ตรงที่มันโยนหินไปนั่นแหละผมก็ไอ้จอนหินกูอะไรอย่างเงี้ยมึงก็ไปทำอะไรเนี่ยมึงล้างให้กูเลยเออแล้วเราก็แบบไม่ได้อะไรกันมากไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าต่างคนต่างก็มึนๆละตอนนั้นครับก็รีบตาหานั่นหานี่ร้อนๆมากินกันแล้วก็แยกย้ายกันขับรถผมก็มาส่งว่าจะไปส่งไอ้จอนที่บ้านแต่มันเฮ้ยกูยังไม่เมาคืออารมณ์จังหวะนั้นน่ะคนเมาเขาก็จะคิดว่าตัวเองไม่เมาแต่ว่าไม่แนะนำนะครับเมาแล้วขับเนี่ยแต่ก็ต้องไปส่งมันเอามอเตอร์ไซค์ตัดลำคาญมันก็พูดอย่างนั้นแหละผมก็เห็นว่ามันเมานะผมกับมันก็ดื่มพอๆกันผมก็เลยพยายามที่จะ
ส่งมันเสร็จก็จะขับออกมาช้าๆคือกะว่ามองกระจกหลังไปที่มันเรื่อยๆครับมันก็ขับสายๆนิดๆหน่อยๆมากันเรื่อยๆผมก็มองตลอดสักพักนึงหันมาปุ๊บอ้าวจอนเข้าข้างทางเรียบร้อยก็คือมันจะไปรถมันจะเบี่ยงลงข้างทางแล้วมันจะไปชนกับกำแพงครับคราวเนี้ยผมก็รีบลงไปดูตามเนื้อตัวไอ้จอนเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนะแล้วก็ไม่มีอะไรหักเลยแต่ว่าตรงที่หน้ามันนะปากมันนะมันดันไปไถกับกำแพงดันไปไถกับกำแพงแล้วมันก็ไปเกี่ยวเหล็กที่มันยื่นออกมาจากกำแพงอ่ะที่เขาแบบเป็นเศษเหล็กยื่นออกมาแล้วเขาตีพับไว้ครับปากฉีกไปประมาณนิ้วกว่าก็คือเลือดอาบเลยแต่ยังพูดได้ยังมีสติอยู่คือมันไม่ได้กระแทกอะไรมันแค่แบบถลายไปฉลับก็พูดแบบยังเลือดกบปากอยู่เฮ้ยมันเหมือนคือจับใจความได้ว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างอ่ะวิ่งจากฝั่งถนนน่ะมาชนกับมันผมก็อะไรมาชนคือเราก็ส่องกระจกหลังตลอดเราไม่เห็นอะไรเราเห็นแค่ไฟรถมันแบบอยู่ดีๆมาตรงๆแล้วมันก็ฉลับลงไปเลย อย่างเงี้ยครับก็น่าจะเมาแหละคือผมก็มันน่าจะเมาผมยืนยันเลยครับคืนนั้นก็พามันไปปฐมพยาบาลในโรงพยาบาลอะไรเรียบร้อยก็แยกย้ายกันมันก็เย็บเสร็จก็กลับบ้านเช้าวันถัดมาผมก็เลยนัดกับไอ้เอิร์ทว่าจะไปเยี่ยมมันหน่อยสักตอนเที่ยงนะก็เลยได้ไปเจอกันไอ้เอิร์ทก็เล่าให้ฟังคืนที่เมื่อคืนนี่แหละเกิดอะไรกันนะครับย้อนความไปถึงตอนที่นั่งกินกันเนี่ยบรรยากาศตอนนั้นน่ะมันก็ประมาณ 3-4 ทุ่มละเสียงหมาเนี่ยจะเห่าจะหอนกันตลอดเลยซึ่งปกติเอิร์ทว่ามันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่คืนนี้ที่นั่งกินกันทั้งเห่าทั้งหอนแล้วก็ยังไงอ่ะเหมือนอยู่ใกล้ๆเนี่ยแต่ไม่มีเลยครับคืออยู่ใกล้ๆเนี่ยจะไม่มีสัตว์แต่ว่าได้ยินเสียงมาจากรอบนอกไกลๆพื้นที่ที่เป็นโซนบ้านอะแต่เห่าจะหอนนั่นนี่ตลอดเลยพวกผมก็มันก็เป็นธรรมดาฤดูกาลของมันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอะครับไปเอิร์ธบอกว่าตอนที่มันนอนอยู่คนเดียวละทุกคนกลับบ้านไปหมดละเสียงเห่าเสียงหอนยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เริ่มมีเหมือนเสียงที่มันเหมือนหมามันขู่กันนะเหมือนมันจะกัดกันอะไรอย่างเงี้ยมันแบบขู่กันตลอดคืนเลยแล้วก็เงียบไปนะครับตื่นมาตอนเช้ามาละไปแจ็คเลยครับไอ้พวกหมาพวกแมวเนี่ยมีหมาอยู่3ตัวถูกกัดตายแล้วก็มาตายในเขตบ้านของไอ้เอิร์ธแล้วก็มีแมวอีก2ตัวโดนกัดโดนกัดมันคือมันก็คิดว่าตอนแรกอ่ะมันคิดว่าเป็นหมากัดกันทั่วไปครับมันก็รีบถามเพื่อนบ้านหมาใครอะไรยังไงหรือเปล่าก็ไม่มีน่าจะเป็นหมาตอนจัดจากที่อื่นมาเพราะมันเป็นพื้นที่เปิดครับแล้วบ้านมันก็รั้วบ้านแบบเป็นเหมือนแค่ต้นไม้อ่ะที่หมามันก็วิ่งเข้าออกได้ธรรมดาครับครับผมเป็นพุ่มต้นเข็มธรรมดามันก็อ่ะงั้นก็รีบเอาไปฝังก็ฝังไว้ที่หลังบ้านแล้วมันก็เล่าให้ผมฟังตอนที่ไปเจอไอ้จอนแล้วเล่ากันเสร็จอ่ะเดี๋ยวคืนนี้จะไปบ้านหนึ่งรอบแล้วกันแต่ไอ้จอนเนี่ยไปละให้มันไปรักษาตัวที่บ้านผมก็เลยไปที่บ้านเอิร์ธคนเดียวตอนเย็นก็ไปนั่งกินข้าวกันแต่ไม่ดื่มละเพราะยังขยาดจากไอ้จอนอยู่ก็นั่งกินข้าวอะไรกันทั่วไปคืนนี้เหมือนเดิมครับเสียงหมาเสียงอะไรยังอยู่เหมือนเดิมผมก็เฮ้ยเป็นที่มึงบอกจริงคือก่อนนั้นผมก็เคยมาบ้างแล้วมันก็ไม่ใช่บรรยากาศอย่างเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวคืนนี้นอนเป็นเพื่อนเพราะว่าผมยังต้องทำงานอยู่ที่นี่ยังไม่ได้กลับบ้านที่ระยองเดี๋ยวนอนเป็นเพื่อนก็ในช่วงที่นอนกันเนี่ยผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ตรงโซฟาหน้าทีวีมันก็เข้าไปนอนในห้องจากเสียงหมาที่มันแบบเห่าหอนอยู่รอบนอกเนี่ยเริ่มมาแบบเป็นเสียงขู่กันอยู่ใกล้ๆรอบบ้านละผมก็เอ๊ะเปิดโท
ประตูเปิดหน้าต่างมาส่องดูมันก็ไม่เห็นอะไรนะผมก็นึกว่าแบบคงเป็นธรรมดาของสัตว์เขาแล้วผมก็นอนที่หน้าทีวีสักพักหนึ่งยังไม่ทันจะหลับสนิทยังโพเพอยู่ครับยังแบบสลึมสลือผมเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งมันมาก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่เป็นเงาครับเป็นเงามองออกไปคือผมนอนมุมมองสายตาผมจะไปตรงกับหน้าต่างพอดีมันจะมีเงาอะไรก็แก๊กก็แก๊กอยู่ข้างนอกผมก็เอ๊ะแต่แบบคือยังไม่กล้าลุกไปดูก็เลยค่อยๆไปหาพี่เอิร์ธแล้วก็เรียกเอิร์ธนี่มานี่มีใครอยู่ข้างนอกวะคือในใจผมมาคิดว่าไอ้นี่แหละน่าจะเป็นคนฆ่าหมาแต่ผมยังไม่รู้นะว่าหมามันถูกกัดอะไรยังไงมันแค่ไอ้เอิร์ธบอกว่าหมามันตายอยู่ในบ้านกันนะตัดผมก็ไปสะกิดมาก็มาดูออกมาไม่เจอใครไม่เจออะไรเลยผมก็คงแบบตาฝาดสลืมสลือไปเองแล้วก็หลับไปเช้ามาเอาแล้วพี่แจ็คหมาสองแมวหนึ่งตายเหมือนเดิม อยู่ในเขตบ้านของเอ๋ผมก็เฮ้ยมันไม่โอเคละมันไม่ปกติใช่มันไม่ปกติละคือมันจะไปตายที่อื่นมันก็ตายได้นะแต่ทำไมมันต้องสองคืนติดแล้วมาที่หลังนี้หลังเดียวผมก็เช้ามาก็รีบช่วยกันฟังเหมือนเดิมแล้ววันเนี้ยผมต้องไปทำงานต่างจังหวัดไม่อยู่ผมเฮ้ยมึงอยู่บ้านคนเดียวมึงอยู่ได้ไหมเนี้ยมันก็ต้องอยู่แล้วคือเราสองคนเนี่ยยังไม่ได้คิดไปในทางลึกลับอะไรพวกนี้นะครับยังแบบคิดว่ามันคงเป็นเรื่องบังเอิญมันอาจจะมีอะไรกัดกันแถวนี้แล้วก็วิ่งมาตายที่นี่เซฟดีอะไรประมาณนี้ก็คืนนั้นผมก็ไปที่ต่างจังหวัดคืนนี้แหละครับเป็นเหตุการณ์ที่ผมฟังจากเอิร์ธแล้วนะเอิร์ธบอกว่าคืนนั้นอ่ะตามคำแนะนำของผมเพอให้สวดมนต์หน่อยนะแผ่เมตตาให้พวกหมาแมวที่มันตายอยู่ตรงนี้แหละมันก็โอเคแต่มันก็ไม่ใช่คนที่แบบถึงจะเป็นสายมูแต่มันก็ไม่ใช่คนที่มาสวดมนต์ภาวนาอะไรบ่อยๆแบบนี้ประจำมันก็โอเคแล้วผมบอกไอ้พี่หน้าบ้านมึงอ่ะเขาเล่นพระอยู่ลองไปหาของดีจากพี่เขาหน่อยยืมมาใช้ก่อนมันก็ได้อะไรมาไม่รู้เป็นเหมือนเบี้ยแก้ครับเอาไว้กันนั่นนี่ก็แล้วมันก็เอาสายสินพันรอบบ้านครับคืนนี้เงียบผิดปกติมันบอกว่ามันก็โทรบอกเฮ้ยมันเงียบเลยว่ะของดีแต่มันก็บอกเฮ้ยมันเงียบเกินไปคือมันไม่มีเสียงหมาเสียงแมวอะไรเลยคือปกติมันก็จะมีบ้างแต่วันเนี้ยเงียบผิดปกติข้างมึงอย่าคิดมากมึงรีบนอนผมก็โอเคผมก็หลับของผมไปหลังจากที่มันวางสายกับผมเนี่ยมันก็ยังรู้สึกกลัวๆอยู่บ้างว่ามันผิดปกติเกินไปแล้วมันก็เลยหาหนังสือหาอะไรมาอ่านจนมันกำลังจะคอยหลับแล้วมันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมามันได้ยินเสียงคำรามมันได้ยินเสียงคำรามเหมือนสัตว์ใหญ่ๆสักตัวนึงแบบแต่ว่าเป็นหมามันก็บอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่หมาเพราะเสียงหมามันรู้เสียงคำรามหมาที่มันจะขู่ฟอดฟอดเดินรอบบ้านมันเลยค่อยๆเดินครับแล้วก็จะเป็นเสียงของมีอะไรสักอย่างมาขูดกับตัวบ้านแควกแควกก็คือไปรอบๆมันบอกว่าตอนนั้นมันตัวสั่นไม่กล้าลุกไปไหนเลยแต่แค่จะพุ่งตัวไปห้องพระที่อยู่ข้างๆที่นอนมันเนี่ยมันยังไม่กล้าลุกไปเลยมันขดตัวคือมันได้ยินเสียงแบบตลอดเวลาประมาณชั่วโมงกว่ามันอยู่อย่างนั้นชั่วโมงกว่าปวดฉี่มันก็ฉี่รถที่นอนไปเลยคือถึงจุดๆนึงมันก็ไม่ไหวแล้วมันก็รีบลุกพวดออกไปตรงที่ห้องพระครับไปเอาพระที่เป็นพระประธานในโต๊ะหมู่มากอดไว้มากอดไว้แล้วมันก็นั่งอยู่ตรงนั้นเสียงก็เงียบไปแป๊บเดียวเสียงเงียบไปแป๊บเดียวตอนเนี้ยเป็นเสียงเรียกเลยครับเฮ้ยเป็นเสียงเรียกแบบเป็นก้องมาจากไกลๆก่อนนะครับเสียงเฮ้ยแล้วสักพักเสียงดังขึ้นเฮ้ย
ปึ้ยแล้วก็ทุบประตูปัง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 รอบๆแบบเสียงปังปังปังประตูของมันจะเป็นประตูไม้แล้วหน้าต่างจะเป็นหน้าต่างกระจกหน้าต่างนี่สั่นปึ๊บ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 ครับมันก็ไม่ใช่ละไม่ใช่ปกติละแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นจนเช้ากับเสียงที่ยังเคาะไม่หยุดจนเช้าครับพอเช้ามาเสร็จมันก็ขอลางานโทรไปบอกขอลางานก็ทางนั้นก็โอเคไม่มีปัญหาแล้ววันเนี้ยมันก็เลยไปหาพี่ตรงข้ามบ้านที่แปลของมาตอนแรกมันบอกพี่ผมเจออย่างนั้นอย่างนี้เมื่อคืนพี่พออะไรอ่ะจะรู้จักใครที่มีจิตสัมผัสบ้างไหมมันก็ถามประมาณเนี้ยเพราะว่าผมมั่นใจว่ามันเป็นเรื่องพวกนี้แน่มันต้องมีอะไรบางอย่างพี่แกก็ที่หน้าบ้านเนี้ยติดต่อเพื่อนๆที่พอจะรู้จักกันก็คือพอมีแต่คือเขาก็ไม่ใช่คนที่แบบ อะไรขนาดนั้นแค่อาจจะพอรู้สึกได้ตอนเย็นก็เลยนัดมาที่บ้านก็พอพี่เขาเดินเข้ามาในเขตบ้านได้รู้สึกแบบเป็นกลิ่นแกบอกว่ามันเป็นกลิ่นสาบๆแต่ว่าสาบแรงกว่ากลิ่นของพวกหมาจรจัดอะไรพวกนี้มันจะมีกลิ่นสาบๆแบบนั้นแต่เนี้ยกลิ่นมันจะแรงมากเลยพี่แกบอกว่ากลิ่นมันแรงแต่คนอื่นนะไม่ได้กลิ่นนะพี่ที่มีจิตสัมผัสเนี่ยแกได้กลิ่นอยู่คนเดียวแกก็พยายามเฮ้ยไปมีใครไปเล่นของมีใครอะไรมาใส่เองบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามที่จะหาไอ้วัตถุแปลกประหลาดที่มันเป็นเหมือนพวกคุณใสอะไรพวกนี้ครับพยายามเดินหารอบๆก็ไม่เจอแต่แกรู้สึกว่าแกได้กลิ่นตรงพื้นที่ตรงเนี้ยตรงโซนหน้าบ้านนะที่เป็นสวนที่เป็นแบบกระถางต้นไม้อะไรเยอะๆนะแกได้กลิ่นแรงตรงนี้แต่พอรื้อกระถางรื้ออะไรต่างๆออกมาไม่เจอได้แต่กลิ่นฉี่ที่พวกนั้นไปฉี่ตอนเมาแต่ว่าของอย่างอื่นไม่เจอมันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วพี่ก็เลยเอ้ยเองก็นี่แหละเดี๋ยวมีของให้คือพี่คนนั้นเขาก็เอาของให้อีกคล้องไว้จนกว่าจะรู้ดีรู้ชั่วกันให้ติดตัวไว้ตลอดอย่าพึ่งอะไรเพราะว่ามันรู้สึกไม่ปกติแต่พี่แกก็ไม่สามารถรับรู้อะไรได้มากกว่านี้คราวนี้ตอนกลางคืนมันบอกว่าคืนเนี้ยเหมือนเดิมหมาเห่าคือไม่มีเสียงขู่ละแต่มีหมาเห่ามีนั่นมีนี่เช้ามาก็เหมือนเดิมครับมีหมาตายอีก2ตัวไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันคราวนี้มาทางผมซึ่งอยู่ต่างจังหวัดคืนเดียวกันกับนี่แหละที่เขามาหากันว่ามันมีของมีอะไรที่บ้านไหมผมก็อยู่ต่างจังหวัดก็อยู่ที่ห้องพักก็ปิดไฟแล้วล่ะแต่ว่ายังนั่งอยู่ที่โซฟาก็กะว่าเล่นนั่นเล่นนี่สไลด์โทรศัพท์ไปเรื่อยแล้วแต่ว่านั่งแบบทรงเอกเนกกลางขาออกอะไรเงี้ยสักพักนึงผมไม่รู้ว่าผมง่วงหรือว่าอะไรแต่ว่าตัวผมแข็งมือแข็งขาแข็งขยับไม่ได้เหมือนถูกอัมครับมันถูกอัมแล้วก็เห็นเป็นเงาเป็นชายแก่อยู่ข้างหน้าเป็นชายแก่แต่สูงกว่าตัวผมอะผมก็สูง 1.80 เมตรแต่เนี้ยน่าจะประมาณ2เมตรกว่าที่ผมเห็นนะเป็นชายแก่นุ่งขาวผมยาวค่อยๆแกเดินเข้ามาแต่ว่าฝีเท้าแกเนี่ยหนักมากคือแบบตึ้งตึ้งแต่แกเดินธรรมดาเลยนะแบบตึ้งตึ้งแล้วแกก็มายืนค่อมตัวผมนั่งอยู่ที่โซฟาแกมายืนค่อมแล้วแกก็นั่งยองๆก็คือตูดแกมาติดที่ขาผมเลยแต่ผมขยับไม่ได้มือผมก็ยังอยู่ในท่าสไลด์มือถือเป็นท่าอยู่ท่านั้นอยู่ผมก็ขยับไม่ได้แกก็นั่งยองๆลงมาแล้วแกก็พูดกูให้มึงไปแล้วมึงก็เอาไปเก็บไว้ดีๆแล้วมันก็อยากไปอยู่กับมึงแล้วแกก็เอามือปิดตาผมชายแกนะมือปิดตาผมแล้วมันก็มีภาพแป๊บออกมาซึ่งผมตอนนั้นอ่ะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันเป็นเหมือนเป็นป่าเป็นเขาเป็นแบบทะเลริมทะเลเป็นโซนนั้นผมก็ยังนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรมันแวบมาแวบเดียวแล้วก่อนภาพทุกอย่างจะหายไปเนี่ยมันก็จะมีเสียงมามึงไปเอามาเก็บไว้ดีๆย้ำอีกรอบหนึ่ง
มันอยากไปอยู่กับมึงครับแล้วก็หายไปผมก็ขยับตัวได้ปกติผมก็เฮ้ยอะไรวะคือนึกในใจแบบมันไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ผมมั่นใจด้วยว่าตอนนั้นอ่ะผมเห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้เห็นด้วยแบบความเบลอๆเป็นด้วยตาเนื้อที่ผมยังหลับตาก็หลับตาไม่ได้ครับสิ่งที่ได้ยินผมก็มันนั่งนึกเอ๊ะให้ก็ให้มาแล้วให้อะไรวะแล้วก็มันก็อยากไปอยู่กับมึงผมก็ไม่ใช่คนแบบไปเลี้ยงผีเลี้ยงกุมารอะไรไปขอของอะไรจากใครมาอย่างนั้นนะคือผมก็นึกไปทางนั้นไงผมก็นึกไม่ออกเอ๊ะมันที่เขาพูดเนี่ยมันคืออะไรครับผมก็เลยเก็บไว้ในใจก่อนรุ่งเช้าวันถัดมาไอ้เอิร์ธก็โทรมาหาซึ่งเนี่ยเป็นคืนที่เกิดเหตุเหมือนกันคืนเดียวกันนะตอนเช้าไอ้เอิร์ธมันก็โทรมาหาเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะกลับมันกลับมาหนึ่งกี่โมงมีอะไรจะเล่าให้ฟังผมก็เออกูก็มีเดี๋ยวกลับไปก่อนเดี๋ยวไปดิ้งกันที่บ้านช่วงเย็นผมก็กลับมาถึงประมาณ 4-5 โมงก็ไปที่บ้านเอิร์ธเลยไม่ไปไหนเลยผมก็ดิ่งเหมือนกันมามีอะไรมีอะไรผมอ่ะเล่าทางผมก่อนเล่าเสร็จไอเอิร์ธมันก็เล่าทางฝั่งของมันมันก็เล่ามีหลังจากที่ผมไม่อยู่มีนั่นมีนี่พอมันเล่าถึงแค่ตรงที่ว่ามันได้ยินเสียงคำรามเหมือนสัตว์ใหญ่ผมเฮ้ยทุกอย่างมันประเดประดังกลับมาในความรู้สึกของผมเลยหินที่ผมเอามาจากป่าที่ผมเอาไปท้ายรถอ่ะมันยังอยู่ที่บ้านของไอ้เอิร์ธมันที่มาเล่นกันนะแล้วก็ไอ้จอนเอาไปฉี่ใส่ที่ข้างกำแพงอ่ะไอ้หินก็นะผมยังไม่ได้กลับบ้านมันยังอยู่ที่นี่แล้วพอได้บอกว่าได้ยินเสียงคำรามอ่ะผมนึกถึงวันที่ผมได้หินก้อนนี้มาครับคืองานเดินเลยผมจะเป็นสะสมของพวกเนี้ยแต่ว่าไม่ได้ไปซื้อตามอินเทอร์เน็ตผมชอบไปหาเองตามลำธารตามภูเขาตามริมทะเลที่มันมีหินอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยวันนั้นที่ได้มาเนี่ยผมไปป่าแห่งหนึ่งมันก็จะเป็นป่าแล้วก็มีริมทะเลเป็นป่าริมทะเลเป็นภูเขาครับผมก็ไปเดินอยู่ 2-3 ชั่วโมงแล้วคราวเนี้ยมันก็ฝนฟ้าเริ่มครึ้มๆแล้วฟ้าเริ่มแบบคำรามมาละผมก็ยังไม่ได้อะไรเลยเดินมาตั้ง3ชั่วโมงละผมก็เลยนึกไงไม่รู้อธิษฐานในใจแบบพนมมือเลยนะขอเจ้าที่เจ้าทางให้ผมได้อะไรดีๆกลับบ้านหน่อยเถอะครับผมมันนึกอธิษฐานไปอย่างเงี้ยพอผมลืมตาขึ้นมาเสียงไม่รู้เสียงฟ้ามันร้องหรือว่าเสียงอะไรแต่มันเป็นเสียงคำรามที่ดังค่อนข้างดังมากๆผมก็มองไปบนท้องฟ้ามองซ้ายมองขวาผมไปเห็นหินก้อนหนึ่งมันวางอยู่บนโขดหินก้อนใหญ่ๆผมมองไปเนี่ยเฮ้ยมันใช่เลยคือทั้งนั้นที่เดินหาตรงนั้นมาตั้งนานนะหรือผมอาจจะก้มมองที่พื้นเป็นส่วนใหญ่ผมไม่ได้มองแงนขึ้นไปข้างบนหมายถึงว่าใช่ในที่นี้คืออันนี้แหละสิ่งที่เราตามหาอันนี้แหละสิ่งที่เราตามหาไอหินก้อนเนี้ยมันเป็นหินที่มีลักษณะเหมือนขนลุกมันปุ้งมือเสือปุ้งมือเสือแล้วพี่แจ็คคงได้เห็นภาพจากพี่วีวีอันเนี้ยเป็นปุ้งมือเสือเปิดเลยลูกอย่าลาโอเคอันเนี้ยคือถามว่าหินอันเนี้ยมันแปลกประหลาดไหมเฮ้ยมันแปลกประหลาดจริงตอนแรกผมคิดว่าเดี๋ยวนะคุณเถื่อนไปตัดเท้าสิงโตมาปะเนี่ยอันนี้คือหินเฮ้ยเหมือนเลยตัวนี้ยังขนลุกอยู่เลยเออมันเคยหินมือเสือซึ่งตอนนั้นอ่ะผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็คิดมันเคยหินสวยงามเพราะว่าทางเขาเรียกว่าหินเซย์เขาจะเป็นแบบเป็นรูปทิวทัศน์ภูเขาลำธารน้ำตกอะไรพวกเนี้ยแต่รูปสัตว์ก็มีเขาก็เล่นกันแต่เนี้ยบอกเฮ้ยผมมองมาแต่ไกลน่ะเฮ้ยมันคือมือเสือที่วางไว้อยู่บนโขดหินวางไว้เดียวๆเลยผมก็ปีนขึ้นไปโอ้โหใช่จริงๆด้วยเล็บมือครบทุกอย่างเลยมีรูปมุมอื่นไหมลูกมีรูปมุมอื่นไหมมาไหมครบทั้ง3รูปเลยอยากเห็นต่อโทษทีครับผมครับผมก็เอาพอคุยกับเบสเสร็จเรื่องเสียงคำรามผมก็นึกถึงนี่แหละแล้วผมก็เลยนึกถึงสิ่งที่ชายแก่ที่ไปหาผมที่ตอนผมไปต่างจังหวัดที่แกพูดมาให้ก็ให้มาแล้วนี่แหละใช่เลย
เพราะวันนั้นอ่ะผมเดินหาตั้งนานไม่เจอผมมาอธิษฐานขอให้ก็ให้มาแล้วแต่ติดอยู่ที่มันก็อยากไปอยู่กับมึงมันติดอยู่ตรงนี้คำเดียวผมก็ไล่ที่มันอยากไปอยู่กับมึงนี่คืออะไรวะผมก็นั่งคุยกับทางไอ้เอิร์ธแล้วก็เรียกพี่ที่อยู่ตรงข้ามแม่เอิร์ธมาคุยก็คุยแบบเฮ้ยอย่างนี้ต้องมันไม่ใช่ของที่โอเคละมันไม่ใช่ของสวยงามธรรมดาละเอาไปคืนดีกว่า มันไม่ใช่ของที่จะอยู่กับเราผมก็โอเคแต่ผมไปคนเดียวผมก็จะเอาไปคืนคนเดียวเพราะมันเรื่องวันนี้มันไม่เกี่ยวกับพวกไอเอิร์ธเลยคงแค่อะไรนะถูกเอามาเก็บไว้ไม่ถูกที่ถูกทางที่บ้านของมันเฉยแล้วก็ไอ้พวกหมาแมวที่ตายนะผมก็เริ่มนึกแล้วเฮ้ยมันเพาะไอ้สิ่งที่มากับหินก้อนนี้หรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่คงเกี่ยวอะไรกับเสือแหละก็เลยตั้งใจว่าจะหาเวลาไปคืนที่เดิมผมก็ซื้อดอกไม้ธูปเทียนเครื่องเส้นไหว้เซตใหญ่ไปเลยคือจากที่เมื่อก่อนสไตล์แบบดิบๆตอนนี้เริ่มมาทางนี้บ้างละอ่ะก็ไปไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางขอเข้ามาอะไรต่างๆแล้วก็วางไว้ที่เดิมก็คิดว่าโอเคละคราวเนี้ยผมก็หลังจากกลับมาต่างจังหวัดมานอนที่บ้านในเอิร์ธวันถัดไปผมก็กลับบ้านละพอกลับมาที่บ้านก็ยังมีงานที่ต้องเคลียร์นั้นนี่อยู่บ้านผมจะชอบทำงานข้างล่างมันจะเป็นประตูจะเป็นประตูกระจกบานใหญ่แล้วก็ถัดมาด้านข้างบ้านก็จะเป็นประตูกระจกบานใหญ่อีกบานหนึ่งออกไปที่สวนข้างบ้านผมก็จะทำงานตรงประตูตรงเนี้ยที่มันติดสวนข้างบ้านนะมันก็ดึกแล้วล่ะประมาณเที่ยงคืนละมันก็จะมีแค่อะไรอ่ะเป็นลมที่มันพัดเข้ามาแล้วผมรู้สึกได้กลิ่นสับสาบเหมือนกลิ่นหมาจรจัดแต่ก็แรงกว่าแต่ผมยังไม่รู้นะว่าก่อนนั้นมีพี่ที่ไปบ้านเนิร์ดแล้วเขาก็ได้กลิ่นเหมือนกันอันนี้ผมเฮ้ยกลิ่นอะไรวะแถวนี้มันก็ไม่น่ามีหมาจรจัดเพราะหมู่บ้านมันเป็นหมู่บ้านใหญ่ที่เขามีรปภ.มีอะไรอย่างดีแต่ไม่มีหมาจรจัดในหมู่บ้านผมเฮ้ยกลิ่นอะไรแล้วคราวเนี้ยผมก็ชะโงกออกไปที่ประตูออกไปมองที่สวนก็ไม่มีอะไรคราวเนี้ยกำแพงบ้านผมมันจะเป็นกำแพงที่มีต้นไทรเกาหลีที่เป็นสูงๆแล้วก็ตัดให้เป็นเรียบๆเหมือนกำแพงครับตลอดแนวครับตอนนั้นเงียบมากมีแค่เสียงลมแล้วผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรสักอย่างนึงไปถูไปสากกับไอ้รั้วต้นไทรแหละเป็นเสียงแทรกๆแทรกคือไหลๆๆจากหน้าบ้านเนี่ยครับมาแล้วก็มาหยุดบรรจบที่สวนอบสาก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 มาบรรจบที่ตรงข้างประตูที่ผมนั่งอยู่ผมก็เฮ้ยแล้วกลิ่นก็แรงขึ้นแบบกลิ่นละอึ๊บเลยครับผมก็มองไปเฮ้ยอะไรวะแต่ผมรู้สึกไม่ปกติละผมเลยรีบปิดงานแล้วก็จะขึ้นบ้านตอนที่ผมขึ้นบ้านไอ้สวิตช์ไฟมันอยู่ตรงบันไดผมก็มือแป๊กไปที่สวิตช์แล้วผมก็คือเหมือนไม่ได้ตั้งใจมองหรอกแต่หางตามันสำเรียงมาทางโต๊ะทำงานแล้วมันก็ทะลุออกไปที่สวนนะครับเป็นดวงไฟสีแดงๆสีแดงๆใกล้ๆกันเหมือนดวงตาครับค่อยๆออกมาจากตรงโซนต้นไทรแล้วเหมือนมันค่อยๆลอยเข้ามาซึ่งตรงที่ผมนั่งอยู่ที่ผมยืนอยู่กับตรงนั้นห่างประมาณแค่4เมตรเองมันค่อยๆเลื่อนเข้ามาผมก็เอาแล้วผมก็เลยเปิดไฟใหม่ปึ๊บแทนที่มันจะหายไปมันยังอยู่ครับแล้วมันก็ค่อยๆเลื่อนเข้ามาแล้วก็เป็นเงาเป็นคนใส่ชุดสีดำเหมือนชุดไปปฏิบัติธรรมที่เป็นโล่งๆแต่ว่าเป็นสีดำแล้วก็เป็นหน้าคนตาแดงๆแล้วบริเวณรอบปากเป็นเหมือนสีแดงๆเหมือนเลือดครับผมก็เอาขาผมแข็งแล้วตอนนั้นน่ะคือจะไปก็ไม่ได้จะยังไงก็ไม่ได้ขาแข็งแล้วไม่กล้าขึ้นแต่ก็นึกแบบเฮ้ยเอาไงต่อดีแล้วมันก็สิ่งนั้นอะพูดกับผมไอ้เกลอมึงจำกูไม่ได้หรือไงผมว่ามาเกออะไรกับกูตอนนี้คือแบบคือมันอธิบายอารมณ์ตอนนั้นไม่ได้คือถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวครับแต่มันงงมากกว่าว่ามันจะมาอะไรแบบอย่างเงี้ยผมก็นึกในใจถ้าจะมาก็
มาดีๆอยากได้อะไรก็มาคุยกันข้างบนข้างบนคือเดี๋ยวผมขึ้นไปห้องพระผมก็ปิดไฟปุ๊บแล้วผมก็รีบปึ๊ดขึ้นไปที่ห้องพระเลยผมก็ไปนั่งจุดธูปสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินึกถึงไอ้ตรงนี้แหละแผ่เมตตาให้ไอ้สิ่งที่ตามผมมาอยู่ตรงเนี้ยคืออะไรไม่รู้แล้วก็เหมือนเดิมเหมือนคืนที่ผมอยู่ที่ห้องพักผมตัวแข็งทื่อคือรู้สึกว่าเหน็บกินแต่ยืดขาไม่ได้ประมาณนะครับคือยังแข็งเหมือนเดิมตาหลับลืมไม่ได้เขาก็มีเสียงของชายแก่คนนั้นบอกว่ามึงไปเอามาเก็บไว้ดีๆเหมือนเดิมผมก็เฮ้ยไอ้ที่เราทำมามันยังไม่เคลียร์หรือไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็พูดซ้ำอย่างเงี้ยไปเอากลับมาเก็บไว้ดีๆจนสักพักหนึ่งผมก็พยายามระลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ไปจนสิ่งเหล่านี้หายไปเรียนไปเริ่มขยับตัวได้ละวันถัดมาผมก็เลยไปเอาไอ้สิ่งนี้แหละกลับมาไอ้หินก้อนเนี้ยกลับมาที่บ้านแล้วผมก็เอามาไว้ที่ท้ายรถก่อนแล้ววันนั้นผมก็ขับมาถึงบ้านผมก็ลืมเอาขึ้นบ้านคืนนั้นลูกผมได้บอกว่ามันเหมือนมีแมวตัวใหญ่อยู่เดินอยู่หลังบ้านผมก็เฮ้ยแมวที่ไหนไม่มีแต่แมวตัวเล็กคือลูกผมมันก็แค่หกขวบครับแค่หกขวบมันคงไม่โกหกหรอกแต่ผมรู้แหละว่าเขาเห็นอะไรแต่ผมก็พยายามจะพูดไปทางอื่นครับผมก็เลยโอเคลงมาที่รถแล้วก็เอาขึ้นไปที่ห้องพระแล้วก็แบบเอาไว้ที่หน้าตักเลยนะแล้วผมก็สวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิแล้วผมก็อธิษฐานในใจเลยขอคุยให้รู้เรื่องไปเลยถ้าจะอยู่ก็อยู่คือด้วยความที่เขาบอกว่าไอ้เกลือผมเลยนึกคือในช่วงกลางวันที่ผมมีสติผมนึกว่าไอ้เกลือเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญเลยก็ไม่รู้ที่เคยทำกันมาแล้วเขามาเจอเราผมก็เลยอ่ะงั้นมึงอยู่นี่แหละคือคงมีกรรมกันมากูชดใช้กรรมแต่ว่ากูไม่ให้มึงเป็นของขังเครื่องรางของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะกูไม่ให้มึงเป็นถ้ามึงอยากอยู่นี่กูให้มึงอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่ห้องพระเวลากูสวดมนต์อะไรมึงก็รับกุศลไปฝึกตัวเองไปคืออธิษฐานมาอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าถ้าก่อนนั้นเขาอยู่ที่ป่าเขาอยู่กับชายแก่คนนั้นมาก็น่าจะถูกฝึกมาระดับหนึ่งแล้วผมคิดไปอย่างนั้นผมก็มันอยู่ตรงนี้แหละก็เลยเอาสายสินแล้วก็พยันแปะไว้แล้วก็มัดไว้เอาไว้ใต้กล่องพระก็อยู่ที่บ้านนะตอนนี้แต่ว่าไม่ได้อยู่ในฐานะที่แบบเป็นเครื่องรางของขลังก็คืออยู่แผ่กุศลให้จนกว่าเขาจะไปของเขาเองแต่ว่าในช่วงแรกๆเมียผมก็เคยได้กลิ่นอยู่เคยได้กลิ่นอยู่บ้างแล้วก็มีวันหนึ่งที่ผมไม่อยู่บ้านผมไปต่างจังหวัดพอผมกลับมาพี่ยามเขาก็เลยบอกพี่เหมือนมีขโมยขึ้นบ้านพี่ไปดูหน่อยนะผมก็เลยเฮ้ยอะไรยังไงมันบอกเนี่ยผมเห็นนั้นมีคนเนี่ยเดินอยู่รอบบ้านพี่นี่แหละตอนกลางคืนแต่วันนั้นอ่ะพี่ไม่อยู่แต่มีคนเดินรอบบ้านที่ไม่รู้เป็นขโมยหรือเปล่าพี่ลองดูที่บ้านมีอะไรหายครับผมก็เลยงั้นรู้ละเพราะว่าของที่บ้านผมไม่หายไม่ถูกงัดแงะอะไรเลยแต่ยามเขาคงเห็นสิ่งนี้แหละที่เขาเหมือนอาจจะคอยคุ้มครองบ้านไปในตัวซึ่งบ้านผมไม่เคยเกิดเหตุพวกขโมยอะไรพวกนี้เลยนะครับหรือแบบเหตุแรงๆไม่เคยมีเลยแต่ผมก็ไม่ได้แบบไปว่าเป็นเพราะเขาหรอกเพราะว่าผมก็ให้เขาอยู่ในที่ของเขาไปแล้วก็ยังเก็บอยู่ตอนนี้ซึ่งพอไปเล่าให้ใครฟังเขาก็บอกเฮ้ยมึงเอาไปทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้สิผมว่าไม่กูเอาไว้อย่างนั้นแหละให้มันอยู่ของมันไปครับแต่ไม่เอาไปให้ใครอีกเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุเหมือนไอเอิร์ธหรือเป็นไอจอนที่ไปฉี่รถหินก้อนนี้ตอนที่เมาแล้วมันก็โดนเล่นไปหรืออาจจะเป็นเพราะเมาแหละตีซะว่าเป็นเพราะเมาครับผมก็ไม่รู้ผมก็เก็บไว้เองดีกว่าเพราะว่าถ้าเขาตามผมมาเนี่ยเขาน่าจะอยู่กับผมได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับผมโอเคเท่ากับว่าเรื่องที่คุณเถื่อนเล่ามาคือเขาไม่ได้ตามหาคุณเถื่อนอย่างเดียวนะอย่าลืมว่าเราอ่ะเป็นคนเข้าไปตามหาดั้งด้นเข้าไปหาเองถูกไหมแล้วเราก็อาจจะไปถูกฉลกอ่ะโอเคเรามองไปถึงสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติกันแล้วกันคุณเถื่อนกำลังจะบอกว่าไอ้หินก้อนเนี้ยเนยขอรูปแรกหน่อยไอ้หินก้อนเนี้ยที่คุณเถื่อนได้มานะครับเป็น
หินของบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในนั้นแหละเขาตั้งใจจะวางไว้บนก้อนหินก้อนใหญ่เพื่อให้คุณเถื่อนเดินไปเห็นใช่ครับเชื่อเถอะครับว่าถ้าสมมุติว่ามีนักท่องเที่ยวคนอื่นๆเห็นหินลักษณะแบบเนี้ยเป็นใครใครก็จะหยิบขึ้นมาดูเพราะมันแปลกดูมุมเนี้ยผมว่ามันเหมือนสุดละมันเหมือนกับอุ้งเท้าของสัตว์จริงๆแต่มุมอื่นเนี่ยผมเฉยๆนะแต่มุมเนี้ยดูยังไงมันก็คล้ายๆคุณเฉินก็เลยเก็บมาด้วยความที่ไม่ได้คิดถึงว่ามันจะมีสิ่งลี้ลับอะไรหรอกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพียงแต่ว่ามันเป็นหินที่แปลกเพราะเราสะสมหินแนวนี้อยู่แล้วจนกระทั่งหินเนี่ยมันถูกมาอยู่กับเราแล้วเพื่อนก็เอาไปแล้วเพื่อนก็ไปทำนู่นทำนั่นทำนี่แล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณเฉินเล่าให้ฟังได้ยินเสียงสัตว์มีสุนัขตายมีอะไรตายก็แล้วแต่สัตว์เลี้ยงตายเหมือนโดนกัดจากบางสิ่งบางอย่างจนกระทั่งมีใครก็ไม่รู้เป็นคนแก่ใส่ชุดสีขาวเขาพยายามจะบอกคุณเถื่อนว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาให้กับคุณเถื่อนแล้วนะคุณเถื่อนเก็บไว้ดีๆจนคุณเถื่อนฉุกคิดได้ว่าอ๋อเฮ้ยหรือว่าเป็นหินก้อนนี้วะก็เลยเอามาจากเพื่อนเอามาเก็บไว้ที่บ้านแต่เก็บในฐานะผมชื่นชมอย่างนึงครับคือผมว่าทำถูกแล้วล่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาของพวกนี้มาบูชาซึ่งเราไม่รู้ไงนะครับถ้าเรามีความเชื่ออันนี้เรากำลังมองในมุมของความเชื่อสิ่งลี้ลับกันอยู่นะคุณผู้ชมผู้ฟังครับเรื่องของก้อนหินธรรมดาเราวางไว้ก่อนแล้วเรากำลังพูดถึงตรงส่วนนี้อยู่ถ้าคุณเถิดเอามาบูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเอามานู่นเอามานั่นมาเอามานี่สมมติว่าในหินก้อนนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่จริงๆเราก็ไม่รู้ไงว่าบางสิ่งบางอย่างในที่นี้เนี่ยเป็นทางดีหรือทางไม่ดีเขาอาจจะให้เราแต่พอวันหนึ่งเขาอาจจะทวงคืนเราที่มันจะมากกว่ามูลค่าที่เขาเคยให้เราก็ได้ถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็เก็บไว้ในแง่มุมแบบก็หินสวยงามอยากจะอยู่ก็อยู่ตรงนี้ไปแต่ไม่ทำอะไรให้นะสิ่งหนึ่งที่ทำให้คือสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลถ้าได้ยินได้รับรู้ก็รับไปแล้วถึงเวลาก็ไปพอเข้าไปปุ๊บไอหินก้อนนี้ก็จะกลายเป็นหินสะสมสวยงามธรรมดาตามที่คุณเถื่อนเก็บสะสมมาหลายๆก้อนครับนะเอ้ยมันแปลกจริงดูมุมเนี้ยมันแปลกจริงนะครับมันเหมือนอุ้งเท้าสัตว์จริงๆมันก็ไปประกอบกับเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ยินเสียงคำรามที่มีกลิ่นในที่นี้คือเป็นกลิ่นสาบสางใช่ครับเสือสิงโตเขาจะมีกลิ่นสาบสางของเขาอยู่ถูกไหมใช่ใช่นะครับมันก็เป็นไปได้หมดกับเรื่องของความลี้ลับหรืออีกมุมนึงนะครับบางคนอาจจะมองว่ามันก็แค่หินก็ได้เหมือนกันมันก็แค่หินสะสมก็มองไม่เห็นนะหินธรรมดาแปลกสวยงามบางคนก็เก็บสะสมแนวนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่มุมมองแต่นี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของสิ่งแปลกๆความเชื่อสิ่งลี้ลับที่คุณเถื่อนไปเก็บมาแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้ก็เลยเอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันครับผมสนุกครับไม่ต้องคิดมากนะครับหมายถึงว่าที่บ้านคุณเถื่อนก็จะมีหินแนวนี้อยู่เยอะเลยเหรอก็มีไม่เยอะเพราะผมไปหาเองก็มีอยู่ห้าหกก้อนที่มันแบบโดนใจจริงๆผมก็เก็บมานอกจากอันนี้ที่ว่าแปลกมีอะไรที่แปลกกว่านี้มั้ยหินน่ะรูปร่างมันอ่ะเป็นรูปภูเขาส่วนใหญ่คือตามสูตรตามมาตรฐานของหินพวกนี้จะเป็นรูปภูเขาทิวทัศน์มีลำธารอะไรพวกนี้ครับแต่ว่ามีรูปที่เป็นเหมือนสัตว์หรืออวัยวะสัตว์นี่มีอยู่อันเดียวอ๋อส่วนมากก้อนหินก็จะเป็นรูปภูเขาใช่ครับอ๋อเอามาวางเรียงกันให้มันเป็นเหมือนกับวิวทิวทัศน์อะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ครับใช่มันจะเป็นศาสตร์ดูหินทางญี่ปุ่นนะครับจะเป็นประมาณนี้จะไม่ใช่แบบแปลกตาสวยงามแบบแอบสแต็กเดี๋ยวจะไม่ใช่อย่างนั้นจะมีรูปร่างฟิกของมันว่าอ๋อต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นขนาดต้องไม่เกินฝ่ามือนะต้องเหมือนมีธรรมชาติอยู่ในแค่ฝ่ามืออะไรประมาณนี้เข้าไม่ถึงผมเข้าไม่ถึงแต่เข้าใจในสิ่งที่คุณเฉียดอธิบายนะคือเขาจะมีเหมือนกับกลุ่มคนที่เขาสะสมหินเหล่านี้ที่เอามาสะสมแต่ต้องอยู่ในศาสตร์ของเขาว่า
ขนาดจะต้องเท่านี้นะรูปร่างลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะถึงจะเอามาเก็บได้เอามาวางมันจะสวยงามถูกต้องไหมใช่ครับใช่ครับอ๋อโอเคแต่ถ้าแปลกๆคืออันนี้อันเดียวแปลกสุดใช่ที่เป็นรูปสัตว์เนี่ยผมเพิ่งมีก้อนนี้ก้อนเดียวโอเคโอเคอ้าวอะไรที่มีความสุขก็ทำไปครับผมมันคือความสุขมันคือของสะสมเราอะใช่ไหมมันก็ได้สมาธิตอนไปเดินหานั่นนี่มันแบบเหมือนเราเพ่งสมาธิมันก็นิ่งเหมือนอารมณ์ศิลปะอะไรประมาณนั้นเหมือนผมสะสมของเล่นอ่ะเหมือนกันมันก็จะมีสมาธิไงมันก็จะมีแบบเฮ้ยอ๋อถ้าเราเลี้ยงไอ้มดแดงเนี่ยเราก็จะค่อยๆเลี้ยงมันทำช้าใช่ใช่เออเข้าใจเนี่ยเห็นไหมนะครับโอเคเล่นอยู่แต่บอกเมียไม่ได้อะไรนะเล่นเล่นอยู่เหมือนกันแต่บอกเมียไม่ได้แนวไหนล่ะคนพวกกันทาครับกันทาถ้าบอกเมียไม่ได้กันดั้มกันดั้มโอ้กันดั้มโอ้กันดั้มไม่จบเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทำไมถึงบอกเมียไม่ได้ต้องไปเก็บไปที่อื่นทำบ้านไม่ได้นะฮะอันนี้เขารู้แล้วนะถ้าคุณเถื่อนพูดขนาดนี้นะออกอากาศแล้วนะเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังเลยผมออกมาเล่านอกรถเขาหลับอยู่ไม่คิดว่าเขาจะฟังย้อนหลังใช่ไหมไม่ฟังเขากลัวผีผมเลยต้องออกมานอกรถนี่แหละเออระวังนะครับผมไม่ระวังอะไรล่ะกันดั้มเนี่ยมันไม่จบกันระวังกันดั้มนะเออแล้วมันจะชอบเรียกเพื่อนมาคุณบอยฉีดบวกไงอันนี้เก็บกันดั้มเต็มเลยเก็บจนล้นเอามาให้ผมอ่ะไม่จบเราต้องตัดใจใช่ใช่เราต้องตัดใจมันเราต้องรู้จักคำว่าแค่นี้พอนะพอก่อนแค่นี้จะมีความสุขที่สุดใช่นะครับโอเคได้ครับคุณเถื่อนยังไงก็ขอบคุณมากๆเดี๋ยวเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยนะคุณเถื่อนนะครับผมขอบคุณครับนี่ไปกัน2คนเหรอมีลูกอีก2คนนับนอนอยู่เหมือนกันโอ้โอเคนะครับเที่ยวให้มีความสุขซึมซับกับอากาศหนาวให้เต็มที่นะครับผมนะครับแล้วก็เรื่องหน้ามีโอกาสเจอกันเหมือนเดิมคุณเถื่อนครับครับผมขอบพระคุณมากๆคุณเถื่อนครับครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส